ลับมาในช่วงนี้นะครับไปกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวไปฟังชัดๆทั้งข่าวดีและข่าวที่น่ากังวลใจข่าวที่น่ากังวลใจก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1รายในไทยแล้วนะครับทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมจากไวรัสโควิด -19 อยู่ที่41รายแต่ก็มี1รายที่หายดีกลับบ้านได้แล้วนั่นเองนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยครับทำหน้าที่ก็เป็นคนนำเที่ยวอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้รับรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับแล้วก็ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดได้นะครับกำลังติดตามนะครับเราลงสรุปว่าตอนนี้นี่มีผู้ป่วยนะครับหายแล้ว28รายรักษาในโรงพยาบาล13รายรวมผู้ป่วยยอดสะสม41รายส่วนผู้ป่วยหนัก2รายนะฮะที่อยู่โรงพยาบาลบำราศนราดูรบัดนี้นี่มีข่าวยินดีว่าผลการตรวจเข้าปฏิบัติการไม่มีเชื้อแล้วตอนนี้ให้รักษาด้วยร่างกายฟื้นตัวก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะฮะก็คือในระยะพักฟื้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่อยากกล่าวเห็นว่ามีกลุ่มที่เราเรียกว่าผู้ป่วยที่กำลังรอการตรวจนะฮะหรือว่า patient under investigationอันนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้ป่วยก็คือคนทั่วไปมีประวัติสัมผัสเช่นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงก็ส่วนมากก็คือบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยที่เรารู้หรือบุคลากรการแพทย์ที่ไม่ได้ป้องกันตัวเองตามมาตรฐานนะครับหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหมด373รายเราได้ดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราดูแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคนะครับแต่เราก็มาดูแลใกล้ชิดให้เกิดความมั่นใจก็มีโอกาสที่จะตรวจพบได้ประมาณไม่เกิน 2% ทีนี้สิ่งที่กล่าวเปลี่ยนว่ามาตรการการเฝ้าระวังหรือคำแนะนำปฏิบัติตัวก็ต้องมีการดูแลตัวเองหรือเรียกว่าเซลฟ์ควอรันทีนนี่ก็ตามมาตรฐานนะฮะการป้องกันโรคแบ่งออกเป็น3ระดับคือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องแยกการหรือคงไว้สังเกตอาการตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 ได้แก่หนึ่งก็คือผู้เข้าข่ายการสอบสวนโรคหรือ PUI กลุ่มนี้มีทั้งมีอาการและประวัติเสี่ยงต้องแยกกักกันอย่างเข้มงวดนะครับอันที่สองก็คือผู้ป่วยสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ high risk contact กลุ่มนี้ไม่มีอาการนี่คือคนส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือไม่มีอาการแต่ประวัติไปใกล้ชิดนะผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วยเช่นผู้สัมผัสอยู่ในครัวเรือนผู้ร่วมชั้นเรียนผู้ร่วมทำงานหรือร่วมยานพาหนะอันนี้เราก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันตัวเองหรือ PPE ตามมาตรฐานหลักให้การบริการวันนี้ก็แนะนำว่าให้ดูแลตัวเองที่บ้านนะครับไม่คลุกคลีกับคนอื่นก็ดีครับทานสังคมก็ไปทำงานก็ไปโรงเรียนแยกของใช้ส่วนตัวกับคนอื่นที่สองนะครับก็คือกลุ่มที่สัมผัสไม่สัมผัสกับผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงเช่นเดินทางกลับจากที่ระบาดของโรคจะไม่มีอาการก็ขอให้ปฏิบัติตัวคือว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับหรือคือ social distancing ให้สังเกตอาการป่วยที่บ้านที่พักฟอกดูแลตัวเองเป็นเวลา14วันเปลี่ยนเองไปที่สาธารณะหรือที่มีคนหนาแน่นโดยไม่จำเป็นถ้ามีไข้ไอเจ็บคอต้องพบแพทย์ทันทีกลุ่มที่3คืออยู่ชุมชนเดียวกันหรือเป็นชุมชนทั่วไปก็แนะนำนะครับขอไปตรวจสุขภาพแนะนำไว้คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยหากไปที่คนอยู่มากๆทีนี้อยากกราบเรียนที่น้องประชาชนนะว่าการที่คนมาจากพื้นที่ระบาดของโรคทุกคนไม่ใช่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ถูกรับสังเกตอาการนะครับก็ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด19ทุกคนก็การที่พวกเราจะทำให้สถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นได้ก็คือทุกคนชุมชนต้องเข้าใจอย่ารังเกียจให้อย่าตีกลาเข้านะอย่าล้อเลียนคนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดควรจะให้กำลังใจให้ชื่นชมในความกล้าหาญที่เขาออกเรานะครับเพื่อให้การดูแลควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยเราคิดดูว่าถ้าเราไปดูถูกหรือไปล้อเลียนหรือไปอะไรเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยไม่กล้าแสดงตัวถ้าเกิดเป็นโรคที่ก็อันตรายถึงแม้จะเป็นแค่ส่วนน้อยหนึ่งคนก็อาจจะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ได้ก็ขอให้พวกเราเองให้กำลังใจนะให้เข้ามาตรวจถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็รีบมาโรงพยาบาลนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เราต้องให้การดูแล
แล้วก็ทำให้ลดปัญหาแล้วก็ที่สำคัญข่าวดีวันนี้คือการพัฒนาวัคซีนประเทศไทยซึ่งวันนี้เป็นการเซ็น MOU ร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขมีกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย.นะครับองค์การเภสัชกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบริษัทไบโอเทคไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ